และนี่อาคารที่3นะครับผมเป็นอาคารเกี่ยวกับกองบัญชาการนะครับผมเป็นทหารระดับสูงนะครับความลึกก็คือ9เมตรนะครับผมซึ่งลึกกว่าอาคารแรกเนี่ยลึก5เมตรอาคารนี้ลึก9เมตรครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าครับมาถึงโถงที่3กันแล้วนะครับซึ่งหลุมนี้จะเป็นหลุมที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุดกว่าหลุม1และ2เนื่องจากหลุมนี้เป็นกองบัญชาการสูงสุดโดยเป็นกองทัพทหารดินเผาที่มีอาวุธครบมือทุกตัวและกำลังเข้าแถวรักษาการแบบเผชิญหน้ากันทั้งทิศเหนือและทิศใต้ข้างละ2แถวเพื่อเป็นการคุ้มกันเหล่าแม่ทัพในกระโจมบัญชาการนั่นเองครับสงสัยกันไหมครับว่าทำไมถึงลึกกว่าตั้ง4เมตรนะครับเพราะเขาเชื่อว่ายิ่งสูงเนี่ยยิ่งดีอันนี้คือตอนมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเสียชีวิตแล้วกลับกันครับยิ่งลึกนะครับยิ่งลึกกว่าชีวิตก็จะดีกว่านั่นเองครับครับนี่คือโถงที่3นะครับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นที่ที่เขาขุดเจอที่เขาเก็บเสบียงอาหารสมัยก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ายังหลงเหลืออะไรอยู่บ้างแต่เขาบอกว่าเสบียงอาหารเนี่ยโดนขโมยไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่ตรงนั้นบ้างครับผมตามมาครับตรงนี้นะครับก็เป็นหลุมอีกหลุมหนึ่งนะครับที่เขาขุดมาแล้วเขาเชื่อว่าเป็นหลุมที่เอาไว้เก็บเสบียงอาหารให้กับเหล่ากองทัพทำไมเขาถึงทราบว่าที่นี่เคยมีการขุดขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนเขาขุดลงไปใหม่เนี่ยเขาสังเกตได้ว่าดินเก่ากับดินใหม่ที่ขุดลงไปแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันนั้นแสดงว่ามีการขุดนะครับผมขุดไว้ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมก็เลยรู้ว่าตรงเนี้ยเคยเป็นหลุมฝังเสบียงอาหารครับผมนอกจากนี้ภายในสุสานจินซีฮ่องเต้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดโชว์บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสุสานจินซีฮ่องเต้รวมถึงรูปถ่ายที่เป็นหลักฐานของการขุดค้นเจอในสมัยก่อนอีกด้วยครับงงใช่ไหมครับว่านี่คืออะไรเขาบอกว่านะครับอันนี้เป็นแผนที่ของมณฑลนี้นะครับซีอานกับรูปปั้นนะครับผมเขามีแบบโครงสร้างใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกบกันนะครับปุ๊บใกล้เคียงไหมรูปทรงคล้ายๆกันตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโซนพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเป๊ะเลยผมเคยเป็นทหารแน่เลยนี่ครับอย่างที่บอกครับรูปปั้นนี่ละเอียดมากนะฮะดูรองเท้ายังมีแบบเลเยอร์นะฮะมีเชือกมีเป็น2ชั้นนะอันนี้เป็นเท้าจริงๆแล้วมีรองเท้าอยู่ข้างหน้านะครับแล้วตรงมือฮะดูมือมีเล็บมือมีข้อมีเส้นเอ็นแล้วก็มีลงสีด้วยอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งสีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสีจากธรรมชาติสีจากพืชนะครับพอมันโดนแสงแดดมันก็หลุดร่อนออกไปนะครับน่าเสียดายมากๆนี่ฮะคนนี้ก็ดูจากชุดแล้วน่าจะเป็นพลธนูดูอยากให้ดูตรงบูทนะฮะดูตรงรองเท้านะครับเนี่ยรองเท้ามีปุ่มด้วยนะกันลื่นนะฮะละเอียดแม้กระทั่งเส้นผมนะฮะถักเปียให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นหุ่นเหมือนที่เราดูเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพลธนูที่ไม่มีชุดเกราะนี่ขนาดพลธนูธรรมดานะครับ
งานเขายังละเอียดเลยฮะนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอไว้เก็บไว้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นทองสำริดนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับผมรูปร่างเนี่ยไม่เหมือนคนเลยเขาเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวนะครับเพราะว่ารูปปั้นนี้นะครับมีอายุ 4,000 ถึง 5,000 ปีนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ย 4-5,000 ปีเนี่ยจะเป็นแบบเครื่องปั้นดินเผาใช้ดินมาปั้นนะครับแต่นี่เป็นทองสำริดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีความเชื่อว่าเอ้ยอาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเนี่ยก็ไม่เหมือนคนเลยนะครับดูจากตาหูใหญ่ทรงหน้ายาวแล้วตัวก็ยาวด้วยนะครับนะฮะเขาก็เลยคิดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวแล้วออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นซิมเนียร์ช็อปนะครับร้านขายของฝากนะครับที่เกี่ยวกับรูปปั้นพลทหารต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเดินดูในร้านดีกว่าว่ามีอะไรซื้อไปฝากคุณผู้ชมบ้างผมมีรูปปั้นนะครับแล้วก็มีอะไรมี 3D มีว่ามีหุ่นนี่น่ารักนะมีเครื่องรางนะครับนี่สมุดมีสมุดแบบนี้นะฮะนี่เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเนี่ยนะเจ๋งไหมเอาไว้จดงานผมเห็นเมื่อกี้มีคนถือไอติมเป็นรูปทหารไม่ใช่หรอหิวไปดูหน่อยฮะนี่ๆๆมี2รสนะฮะช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอันนี้เป็นไอติมนะครับแกะเลยดีกว่าโอ้แพงอย่างดีเลย19หยวนก็ประมาณ100บาทต่อ1แท่งแพงมากแต่น่ารักนะดูนะรสชาติจะเป็นยังไงรสเด็ดๆอ่ะพี่หัวเราะเลยอันนี้ถ้าจะซื้อฝากท่านผู้ชมคงจะละลายก่อนผมไปซื้อของที่มันไม่ละลายดีกว่านะครับเดี๋ยวเดินดูต่อไปเรื่อยๆครับมีอะไรบ้างผมเจอของที่เอาไปฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับผมนี่นะฮะเป็นกล่องสุ่มฟิกเกอร์นะครับหนักมากนี่เป็นกล่องสุ่มนะครับก็คือว่าเขาจะสุ่มว่าเราจะได้ตัวไหนนะฮะในทั้งหมด5ตัวนี้นะครับแต่แกะออกมาเนี่ยยังไม่ได้เจอเลยนะครับเราจะต้องมาทำการนี่ครับขั้นตอนก็คือเจาะนะครับเหมือนขุดเลยเหมือนเราแบบขุดซากของรูปปั้นเลยนะครับแล้วก็เจาะออกมาเรื่อยๆจนจะเจอรูปปั้นนะครับว่าจะได้รูปเป็นพลทหารอะไรนะครับทั้งหมด3รางวัลนะครับผมถ้าอยากจะได้นะครับต้องติดตามท้ายรายการนะครับว่ากติกาเป็นยังไงและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเล่นเกมกันในนั้นนะครับนี่ครับ3รางวัลโอเคนะพร้อมนะ1 2 3ครับก็ประทับใจเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการมาครั้งที่2แล้วนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับแล้วมีโซนต่างๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมและที่นี่นะครับยังเชื่อว่ายังมีรูปปั้นนะครับที่ยังขุดไม่เจออีก 40,000 กว่ารูปปั้นนะครับเพราะตอนนี้เขาขุดเจอแค่ 10,000 รูปแสดงว่าเขาคาดว่าจะเจอทั้งหมด 50,000 รูปปั้นสมแล้วครับที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกครับผมแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพาไปเที่ยวตลาดในมาร์เก็ตที่ซีอานครับตามมาเลยฮะเที่ยวจีนไม่มีสิ้นสุดปักหมุดเมืองเหยียนอันตื่นตาไปกับธรรมชาติที่งดงามดุจสวรรค์แกรนด์แคนยอนยูชาโกชมผิวของหินระลอกคลื่นสร้างสรรค์โดยธรรมชาติเมื่อ10ล้านปีก่อนตื่นตาไปกับมหาน้ำตกฮูโคใหญ่เป็นอันดับ2ของจีน
สักการะศาลเจ้ากวนอูศาลเจ้าแห่งแรกที่เป็นบ้านเกิดของกวนอูขอพรสุขภาพโชคลาภและเงินทองออกเดินทางวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2567 จำนวน7วัน5คืนจากราคา 59,900 บาทเหลือเพียง 49,900 บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นโทรเลย 065-879-3936 ดูฮะแสงไฟสวยงามนะครับแล้วคนที่นี่นะครับก็จะชอบแต่งตัวนะครับในราชวงศ์ถังนะครับผมมาถ่ายรูปเล่นกันนี่ครับมีสองไฟแล้วก็เป็นฉากหลังนะฮะดูฮะได้มาแล้วครับปลาหมึกย่างหม่าล่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยละกัน Very good